ความสุขของพี่ยุ้ยคือการฝากไปที่คนอื่นหมดเลยเพราะคุณพ่อทำแบบนั้นเราเลยต้องมากินเหล้าไงเพราะเธอทำให้ฉันอกหักไงฉันกลับกินเหล้าอีกแล้วฉันต้องมีลูกสิจะทำให้ฉันเลิกเหล้าได้ตึ๊บมันเหมือนกับอยู่ที่คนนู้นคนนี้เต็มไปหมดเลยพึ่งคนอื่นหมดเลยเนาะพึ่งตัวแปรอื่นหมดเลยข้างนอกเราหมดเลยเราไม่เคยพึ่งตัวเองเลยค่ะแต่3 ปีที่ผ่านมาที่ทำกันบ้านนี่กลายเป็นว่าเฮ้ยเรารักตัวเองมากเพราะเราพึ่งตัวเองแล้วตัวเองเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดเราก็จะอยู่กับเราเป็นจนวันตายจริงๆวันนี้ถ้าได้ยินเพลงของตัวเองอีกจะเป็นยังไงบ้างคะพี่ยุ้ยโอ้ยเขินแล้วถ้าต้องร้องเพลงตัวเองทุกวันนี้ยังมีไหมยังสามารถไหมก็น่าจะได้บ้างคิดว่าจะยังขึ้นไปเป็นร็อกเกอร์แบบได้อยู่ไหมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าน่าจะซึ่งในตอนนั้นเองเพลงพี่ยุ้ยก็น่าเป็นเพลงธรรมะมากเลยเนาะใช่ใช่ไหมจงไปสุขไปสุขเถิดใช่แต่ว่าไม่ได้เข้าใจเรื่องธรรมะลึกซึ้งเหมือนปัจจุบันนี้วันนี้ถ้าเกิดขึ้นไปร้องเพลงนี้อาจจะไปร้องด้วยความเข้าใจมากขึ้นอาจจะร้องเนียนๆเนาะจงเป็นสุขอีกอาการร้องอย่างร้องเนียนตอนนั้นมันร้องเหมือนประชดใช่ไหมมันเป็นประชดเป็นสุขไปสุขเถิดแต่ตอนนี้ขึ้นไปคืออาจจะแจกขวดน้ำร่วมกันนะจ๊ะบทสวดจ้าพับเพียบอันนี้ที่พวกเราได้รู้ก็คือว่ายุ้ยบอกว่าอยากให้การมารายการของพวกเราในวันนี้เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการที่อยากส่งผ่านความรู้สึกบางอย่างถึงลูกที่อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดกันเข้าใจว่าสิ่งที่ผ่านมามันมีอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกับชีวิตของคนอื่นๆแต่ยุ้ยอยากจะให้มองในแง่บวกว่าชีวิตของเราเนี่ยเท่มากแล้วก็เจ๋งมากแล้วลูกๆก็ได้ทำในสิ่งที่ลูกๆอยากทำแล้วก็ได้ชีวิตของมาม่าเป็นบทเรียนอยากจะบอกว่ามาม่ารักมากๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่เห็นมาม่าไม่พูดหรือมาม่าเงียบมาม่าสนใจในตัวเองเยอะมันก็คือการทำกันบ้านเพื่อที่จะให้ลูกเจอแต่สิ่งดีๆจากมาม่าอยากจะบอกให้โตด้วยความเมตตานะลูกนะคืออยากจะให้มีเมตตากับเพื่อนมนุษย์อย่าลืมตรงนั้นไม่ใช่ว่าตัวของตลอดโตอย่างเป็นคนที่ดีที่ประสิทธิภาพให้กับสังคมค่ะมีคนหลายๆคนที่เวลาที่มองเข้ามาแล้วมักจะพูดถึงคนที่อาจเคยต้องโทษหรือว่าเคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็รู้สึกเหมือนกับการตีตราหรือว่าใช้มาตรฐานวัดเขาว่าเขาต้องเป็นคนที่ไม่ดีในฐานะที่ยุ้ยเองพี่ยุ้ยได้อยู่ทั้งตรงในนั้นและก็ตรงข้างนอกค่ะมีอะไรอยากจะบอกหนึ่งหลายๆคนที่มองคนเหล่านั้นในอีกรูปแบบหนึ่งบ้างคะนี่อยากจะให้มีเมตตากับพวกเขานะคะทุกคนทำผิดได้นั่นอย่ามองเลยค่ะว่าการติดคุกแล้วเป็นคนที่ไม่ดีเริ่มจากเราเองดีกว่าว่าเราเป็นคนดีหรือยังเราทำวันนี้ที่ดีที่สุดเราให้หรือยังเราให้พอไหมเราเข้าใจพอไหมเราเมตตาพอไหมแล้วมันจะทำให้สังคมมันดีขึ้นเยอะเลยค่ะเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนดังกันในรายการ Club Friday Show แล้วมาถึงวันนี้นะคะเรามีอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการดูรายการของเราด้วยทางแอป 1d ค่ะ 1d สนุกฟรีดีทุกวันนะคะเป็นแอปที่รวมเอาทั้งซีรีส์รายการละครจากผู้ผลิตชั้นนำมากมายค่ะครับสามารถโหลดฟรีดูฟรีกันได้แล้ววันนี้นะครับทาง App Store แล้วก็ Google Play Store นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ www.1d.net นะครับ